สาวท้องแก่ร่ำไห้ถามทำไมผู้ชายชอบมีชู้ตอนเมียตั้งท้องฟังคำตอบจากหมอยิ่งจุกอกเข้าเด่นเข้าเด็ดจะพาเพื่อนๆไปปรึกษาคุณหมอกันค่ะซึ่งคุณหมอปานชัยตันที่ปรึกษาด้านปัญหาทางเพศในสตรีโรงพยาบาลศูนย์ติสตาร์ทกรังกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะคะเขาได้ให้คำปรึกษาแก่หญิงท้องแก่ตั้งครรภ์คนหนึ่งค่ะที่เธอเพิ่งค้นพบว่าสามีของเธอแอบนอกใจทำให้เธออดไม่ได้ที่จะเครียดและวิตกกังวลอยู่เสมอนะคะอีกทั้งยังห่วงว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อทารกในครรภ์ด้วยค่ะเธอเล่านะคะว่าฉันท้องลูกคนที่2ได้7เดือนแล้วปกติแล้วสามีของฉันเป็นคนใส่ใจครอบครัวรักภรรยาและลูกมากแต่ล่าสุดฉันพบว่าสามีกำลังมีชู้ฉันตกใจมากทนไม่ไหวจนกรีดร้องตะโกนไม่สามารถยอมรับที่สามีเป็นแบบนั้นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ภรรยากำลังตั้งท้องฉันช็อกฉันคิดมากและฉันก็เครียดส่วนสามีเขาบอกว่าเขาไม่เคยหยุดรักฉันและในขณะเดียวกันเขาก็ยอมรับเรื่องการมีชู้เขาบอกว่าเป็นเพียงแค่การบรรเทาความต้องการทางร่างกายเท่านั้นไม่มีอารมณ์ผูกพันแน่นอนว่าฉันไม่เชื่อและไม่สามารถยอมรับคำอธิบายใดๆจากสามีของฉันได้ปัจจุบันฉันกับสามียังอยู่ในสงครามเย็นและตัวฉันเองก็เครียดและนอนไม่หลับฉันสงสัยว่าความเครียดเหล่านี้จะส่งผลต่อทารกหรือไม่และฉันต้องทำอย่างไรบ้างในเวลานี้ซึ่งในเรื่องนี้นะคะคุณหมอก็บอกว่าสถิติบางฉบับระบุว่าผู้ชายนอกใจขณะที่ภรรยากำลังตั้งท้องหรือให้นมบุตรค่อนข้างสูงดังที่สามีคนนี้กล่าวอ้างว่าการมีชู้ไม่ใช่การสูญเสียความรักต่อภรรยาหรือลูกๆแต่เพียงเพื่อบรรเทาความต้องการทางร่างกายเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้หญิงนี่เป็นเรื่องรุนแรงทางจิตใจเป็นอย่างมากเลยผู้หญิงรู้สึกถูกทรยศกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตนเองและลูกๆซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลได้การตกอยู่ในภาวะนี้อาจส่งผลต่อสุขภาพทั้งหมดของมันดาที่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ด้วยเมื่อเครียดผู้หญิงตั้งท้องอาจจะมีอาการต่างๆเช่นเจ็บหน้าอกปวดศีรษะหายใจผิดปกติใจสั่นเหนื่อยล้าระบบย่อยอาหารผิดปกติการมองเห็นผิดปกติและเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงไม่เพียงแค่นั้นนะคะอาการนี้ยังส่งผลต่อเส้นประสาทอีกด้วยทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับหลงลืมขาดสมาธิเป็นต้นโดยทั่วไปหญิงตั้งครรภ์มักจะมีอาการวิตกกังวลได้ง่ายและบางครั้งก็หงุดหงิดกับตัวเองโกรธและร้องไห้ง่ายขึ้นเพราะรู้สึกเหนื่อยล้ามากสตรีมีครรภ์จำนวนมากมักต้องการปลีกตัวอยู่กับตนเองและหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่อันตรายที่สุดความเครียดยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดด้วยในช่วงเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์และอาจทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้าและความผิดปกติของการนอนหลับได้ง่ายเนื่องจากนาฬิกาชีวภาพของมารดาที่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันหากแม้มีปัญหาการนอนหลับเนื่องจากความเครียดและวิตกกังวลลูกก็จะนอนไม่หลับตามไปด้วยนอกจากนี้การนอนหลับของแม่ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ลูกมีโครงสร้างร่างกายที่สมบูรณ์คุณหมอแนะนำว่าสิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือผู้หญิงควรขอการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่ากลัวที่จะแบ่งใจแบ่งปันเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะการนอกใจของสามีคุณไม่ใช่ความผิดของคุณคุณควรสงบสติอารมณ์เพื่อค้นหาวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดในการแก้ปัญหาในขณะเดียวกันก็ต้องพูดคุยถึงความรู้สึกและความคิดของตนเองกับสามีอย่างใจเย็นสิ่งนี้จะช่วยให้คุณทั้งคู่เข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจนและทำงานร่วมกันเพื่อหาวิธีการแก้ไขนอกจากนี้ให้มุ่งความสนใจไปที่ตัวคุณเองและลูกของคุณดูแลสุขภาพของทั้งคู่ให้ดีที่สุดสร้างช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายและความสนุกสนานให้กับตนเองเพื่อลดความเครียดบางครั้งผู้หญิงและสามีกลัวว่าการมีเพศสัมพันธ์จะส่งผลต่อทารกในครรภ์ดังนั้นพวกเขาจึงงดการมีเพศสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่สามีแสวงหาการบรรเทาทางร่างกายจากบุคคลภายนอกซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ของความขัดแย้งในการสมรสเมื่อเผชิญกับปัญหาที่ละเอียดอ่อนเป็นการดีที่สุดที่สามีและภรรยาจะแบ่งปันและรับฟังร่วมกันเพื่อตัดสินใจให้ดีที่สุดสำหรับทั้งคู่
แต่ถ้าทั้งสามีและภรรยาฟังและแบ่งปันความรู้สึกต่อกันแล้วก็จะเอาชนะความยากลำบากเหล่านี้ได้ในความเป็นจริงเมื่อผู้หญิงตั้งครรภ์โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆเธอยังสามารถแสดงออกถึงความรักทางร่างกายได้อีกทั้งการมีเพศสัมพันธ์ยังช่วยให้ผู้หญิงลดความเครียดในระหว่างตั้งครรภ์ได้ด้วยโดยเฉพาะในช่วงปลายของการตั้งครรภ์ซึ่งทำให้การคลอดบุตรง่ายขึ้นสุดท้ายคุณหมอยังฝากไว้ว่าอย่าปล่อยให้ใครหรือสิ่งใดมาทำลายความมั่นใจและความนับถือตนเองโปรดจำไว้เสมอว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและสมควรได้รับความรักและความชื่นชมขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ